ิดทดลองการนำไส้ระบบบริหารทาบกฐานนาแรงภายหลังที่สั่งสำเร็จโครงการพัฒนาทาบกฐานนาแรงและเขตโลจิสติกครบวงจรนครหลวงเวียงจันทน์ได้เริ่มลงมือก่อสร้างในต้นเดือนกรกฎาคม2020มาฮอดปัจจุบันในโซนของทาบกฐานนาแรงได้เปิดทดลองนำไส้ระบบบริหารของทาบกฐานนาแรงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้สากลได้รับรู้ทั้งเป็นการเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นและสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่จะมาลงทุนและไส้บริการในเขตของโครงการพิธีเปิดทดลองการนำไส้ระบบบริหารทาบกฐานนาแรงได้จัดขึ้นในวันที่7กันยา2021ด้วยการเข้าร่วมของท่านเปียงสวัสดิ์ 4,000 ดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านจันทร์สิทธิไซประธานบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คจำกัดผมด้วยคณะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของร่วมท่านสาคอนพีลางามผู้อำนวยการทาบกฐานนาแรงกาวาทาบกฐานนาแรงแม่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการหันเปลี่ยนประเทศลาวเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดภาคพื้นและสากลสร้างการบริการด้านคมนาคมให้สะดวกว่องไวปลอดภัยโรงเรียนทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการทาบกฐานนาแรงเป็นด้านไส้แดนสากลในการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีการบริการครบสูตรโดยมีการออกแบบจัดสรรพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วนคือกับระบบทางเฮือสากลมีระบบอำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลข่าวสารเสื่อมต่อกับบรรดาสายเรือผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆการขนส่งมีความปลอดไวเป็นไปตามขั้นตอนของสากลโดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลขนส่งล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงการป้อนข้อมูลบริหารความเสี่ยงในการข้ามแดนให้ภาคส่วนด้านจะเฮ็ดให้พาหนะขนส่งต่างประเทศสามารถประหยัดเวลาและลดพรความแออัดให้แก่การส่งมอบสินค้าอยู่ทาบกฐานนาแรงโดยการลดขั้นตอนข้ามด่านที่บ่จำเป็นให้เหลือเฉพาะมาตรการควบคุมความปลอดภัยสายแดนท่านสาคอนพีลางามยังกล่าวให้ฮู้ตื่นอีกว่าทาบกฐานนาแรงเป็นจุดเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบที่มีความสามารถรองรับปริมาตรตู้สินค้าได้ 1,000 หา 3,000 ตู้ต่อวันจึงต้องได้นำไส้ระบบบริหารจัดการสถานีขนส่งที่บรรษาหาห้องควบคุมกลางคอนโทรลรูมเซ็นเตอร์ที่สามารถบริหารจัดการขั้นตอนการรับเข้าการกวดกาและจัดเรียงตู้สินค้าในลานตู้ก็คือการจัดการเขียนทายสินค้าขึ้นลงพาหนะและเข้าออกพื้นที่เก็บรักษาสินค้าอย่างเป็นระบบซึ่งทาบกฐานนาแรงแม่ไส้ระบบบริหารจัดการ Terminal Operation System จึงจำเป็นต้องได้มีการทดลองนำไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงขนานกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อทดสอบศักยภาพในการเก็บกำข้อมูลการเชื่อมโยงกับระบบอื่นการนำไส้เข้าในการบรรษาการยกย้อเขียนทายปริมาณตู้สินค้าจำนวนลวงลายพร้อมทางความสามารถสรุปรายงานบรรดาสถิติตัวซีบัตก็คือรายงานการเงินให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทก็คือภาคส่วนอื่นๆให้มีความครบถ้วนและทันเวลาซึ่งผลสำเร็จของการนำไส้ปฏิบัติการทาบก OTS จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางบกและทางรถไฟที่จะได้มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมที่ทันสมัยมีความสามารถให้บริการในปริมาณสูงและเสื่อมจอดบรรดาเส้นทางเสื่อมต่อการขนส่งทางบกสายอาซีเลขที่12ก็คือเส้นทางรถไฟลาวจีนและรถไฟลาวไทยที่สามารถให้บริการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำซึ่งจะนำไปสู่การลดพรต้นทุนโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถแข่งขันกันได้ผลสำเร็จของการบริการที่เป็นระบบของทาบกฐานนาแรงจะสามารถยกย้ายบริการเขียนทายสินค้าเข้าออกตู้การเต้าโฮมและการกระจายสินค้ามาไว้อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันจะเป็นการสร้างรายรับเข้าประเทศนอกจากนั้นที่ตั้งทาบกฐานนาแรง
ยังเป็นจุดเสื่อมจอดการขนส่งสินค้ารถไฟลาวไทยและรถไฟลาวจีนจึงสามารถนำไปส่งการบริการผ่านแดนสินค้าระหว่างไทยและจีนซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการนำไส้ทาบกทานาแรงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในน้ำผู้ที่เฮ็ดเวียกงานโยธาธิการและขนส่งท่านเวียงสวัสดิ์ 4,000 ดอนได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยพร้อมทั้งถือราคาสูงต่อโครงการทาบกทานาแรงก็คือบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คจำกัดที่ใช้เวลาเพียงแต่9เดือนในการก่อสร้างแต่ความสำเร็จหลายกว่า90ส่วนห้อยและได้ทดลองเปิดนำไส้ระบบบริหารของทาบกทานาแรงเพื่อเก็บความพร้อมให้แก่การเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี้พร้อมเดียวกันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้กล่าวถึงความเอาใจใส่ของรัฐบาลและพร้อมที่จะสืบต่อสุขยูสนับสนุนเวียกงานที่เกี่ยวข้องของโครงการให้ประสบผลสำเร็จตามแผนการ